ช่องจิตนาสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาเล็กอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆสวัสดีครับวันนี้เช้าๆนาเล็กพามาชมสวนนะอันนี้เป็นถือว่าอยู่ในโซนของสวนสองเทพฮะอยู่ที่ริมแฟลต6นี่ฮะก็เป็นเทพมิตรมาปลูกต้นไม้ไว้ก็คือต้นปอเทืองฮะที่นี่เราดีเรามีเมล็ดพันธุ์ปอเทืองอยู่ก็หาตามเก็บตามริมทางของโรงพยาบาลนี่แหละที่เขาปลูกไว้หว่านไว้เราก็ไปหาเก็บเมล็ดพันธุ์มาก็ถือว่าเป็นไม้ประดับที่สวยงามฮะเวลาเขาออกดอกเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าทุ่งปอเทืองดอกสวยๆสีเหลืองครับเพียบฮะทำให้เป็นสีเหลืองอารามกันทั้งป่านะครับทุ่งปอเทืองและเมื่อเขาออกดอกเสร็จแล้วก็สามารถที่จะตัดและไถกลบมาไถกลบเลยบางคนก็เหยียบใช้รถเหยียบแล้วไถกลบแล้วก็บำรุงดินนะทำให้ดินมีธาตุไนโตรเจนเพิ่มขึ้นนะดินก็จะมีปุ๋ยปุ๋ยอินทรีย์แบบดีๆไม่ต้องใช้ปุ๋ยเคมีเนี่ยการปรับปรุงดินก็ใช้ปอเทืองเนี่ยแหละอันนี้เทียมมิตรปลูกไว้ประมาณสัก3สัปดาห์แล้วก็ประมาณ 5-6 สัปดาห์ก็จะเห็นดอกกันแล้วนะโซนนี้นะมุมของแฟลตเนี่ยก็จะสวยงามขึ้นนะมีดอกปอเทืองสวยๆให้ชมกันเราก็มีอะไรเล่นกันเพลินๆหลายอย่างนะอย่างนี้ใช้ธรรมชาตินี่แหละสวยๆงามๆกันทุ่งปอเทืองตรงนี้ดีกว่าที่จะปล่อยให้แฟลตมันรกร้างเต็มไปด้วยหญ้านะเพราะถ้าไม่ทำนี่ก็จะเป็นทุ่งหญ้าแล้วฮะต้องมาตัดมาโอ้โหคอยเก็บกวาดกันนี่ครับก็เทพมิตรสร้างสรรค์ฮะก็เก็บมาฝากกันฮะใครที่สนใจเรื่องธรรมชาติชอบแบบธรรมชาติแบบนี้นะฮะติดตามได้ฮะช่องกิตนัยสารพีครับผมขอบคุณครับที่ติดตามรับชมช่องกิตนัยสารพีชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะผมสวัสดีครับ